ลงมาทำเชี่ยอะไรเนี่ยอันนี้ถ่ายแล้วไหมเออนั่นเดี๋ยวขอขึ้นก่อนกำลังถ่ายชิวๆเลยวันนี้เราก็จะมารีวิวรถ M-Class นะครับวันนี้ก็ไม่มีอะไรมากครับไม่ได้ลงคลิปประมาณเกือบปีแล้วนะ FC หลายคนคงคิดถึงแล้วครับวันนี้ก็เลยจัดให้ตามคำขอนะครับเป็นชิวนี่ครับเขาเรียกว่าชิวส่งอะไรนะอันนี้ชิวผมก็ไม่รู้เหมือนกันว่าส่งอะไรไม่แน่ใจโดนไปเท่าไหร่ครับอันนี้เดี๋ยวขอนึกปั๊บราคาเท่าไหร่วะเนี่ยเพื่อคนอยากรู้ไงชิวหน้า990บาท990เดี๋ยวก็เริ่มมาเป็นอันนี้อันนี้จะเป็นหน้า Z800 นะครับผมอันนี้ก็จะเลอะๆหน่อยเพราะว่าไม่เห็นเหมือนเลยวะอันนี้ก็แบบว่าเออก็ทำแบบคล้ายๆที่สุดอ่ะให้เหมือนที่สุดอ่ะแต่มันมีแบบเหมือนเลยนะแต่อันนี้มันเท่ดีทรงมันเท่ดีเท่าไหร่ครับนี่ก็1,080บาทครับ1,080บาทรวมค่าส่งค่าอะไรก็นะครับคาร์บอนเลยนะมึงอันนี้จะเป็นไอ้นี่ครับเขาเรียกว่าสติ๊กเกอร์ 3M นะครับเนี่ยหลายคนถามผมว่าเนี่ยหน้ากากสีดำสีแบบนี้เนี่ยไอ้ตรงเนี้ยเอาขอบตรงนี้เป็นสีดำเนี่ยมาหาซื้อไม่ได้เนี่ยคือแบบต้องทำสีทับหรือว่าเอาสติ๊กเกอร์แปะหรือจะเป็นสีอย่างนี้ต่อไปแล้วก็จะเป็นนี่นะครับการคัดแล้วก็การเบรกของลอสซี่อย่างสวยเป็นงานกอล์ฟอันนี้ 5Aคู่ละ600บาทซื้อตามอะไรร้านอะไรแต่งเข้าไปแล้วเฮียนี่อะไรคืออะไรครับอันนี้คือแบบว่าเขาเรียกว่าไล่เบาครับอันนี้เบาซะจนไม่มีเลยท่านผู้ชมใช่ครับแต่มันจะเป็นไอ้นี่เขาเรียกว่าอะไรกระปุกอ่ะกระปุกใส่น้ำมันอันนี้ก็จะแบบไล่เบาไปหน่อยแล้วก็แต่งด้วยน็อตเท่ๆหนึ่งตัวโอ้ยแม่งนี้เลยใช่แล้วก็อันนี้ก็จะเป็นประกับสายคันเร่งของ Active ครับทำอะไรได้อันนี้เหมือนแบบล็อกสายไงล็อกสายให้กระดุกกระดิกกระดุกกระดิกกระจุกกระจิกอันนี้อยู่ที่อะไรนะ90บาทกับ Active แล้วก็เอาไล่ลงมาก็จะเป็นตัดหม้อน้ำของ M-Slash ตรงรุ่นอันนี้ก็จะราคา490บาทมีคำว่าอิมแลสด้วยตรงรุ่นสรุปอาร์ติไฮอิมแลสด้วยเดี๋ยวเรามาบอกกันทีหลังนี่อันนี้ก็จะเป็นไฟเลี้ยวหน้าแค่นี้คนเห็นหรอวะคนเขาเห็นเนี่ยลองเปิดดูนี่จะเป็นอย่างนี้มันอยู่นี่เห็นปะเออมันก็เห็นนะได้มีอะไรกันแล้วก็มีเขาเรียกว่าอะไรนะนี้บังลมสีทอง
นี้ก็ได้มา190บาทเป็นคู่นี่ฝั่งนี้มีฝั่งนี้ด้วยฮะเห็นแล้วครับอันนี้ก็จะเป็นนี่กลับข้างเขาเรียกกลับข้างของ F เห็นปะเนี่ยเขาเรียกกลับข้างของ F มันต้องทรง F วะฮะก็เนี่ยเหมือนตัว F ปะล่ะหรือเหมือนปีกนกวะไม่รู้มันเหมือนปีกอะไรวะก็มันเหมือนปีกนกกว่านะกูดูไงมันก็เหมือนฉลามวะมันคิดฉลามแล้วไม่เหมือนเหมือนปีกกันเนี่ยปีกขาวอะเอออะไรก็ช่างใช่ไหมจุ๊บนี่ก็อยู่ที่คู่ละประมาณ 1,290 บาทครับจนครับจนไฟเลี้ยวในตัวนี่ไฟท้ายไฟเลี้ยวในตัวบอกเลยตำรวจชอบนี่เปิดดูปอดจ้าบอกเลยเห็นปะกลางคืนเขาจะรู้ไหมเราเลี้ยวไหนฮะตรงตอนกลางคืนนะเห็นอันนี้ก็เห็นแต่ว่ามันยังไงมันเหมือนมันแซ่บเสียมันกระพริบมันไฟกระพริบเห็นปะมันกระพริบอยู่เห็นแล้วลองถ่ายใกล้ดิมันกระพริบอย่างนี้ของกิ๊งเนี่ยเป็นสีเหลืองไหมเฟี้ยวครับเฟี้ยวตำรวจชอบแล้วก็ต่อไปก็จะเป็นอันนี้ท้ายพับได้นี่งัดออกได้แต่ว่าต้องมีบางคนเอ็มแฟลชมันยาวตัดสั้นเลยจ้ะเอาไว้ลงเจอตำรวจเอาออกได้ทันทีอันนี้ก็เกือบโดนเหมือนกันแต่ดีนะมันงัดออกได้อ๋อบอกมันอันนี้ละท้ายสั้นพับได้ก็ราคาที่990ถูก990บาทก็อันนี้ก็จะทำจากสติกเกอร์ 3M เหมือนกันเอาชิ้นเดิมออกมาแล้วก็แล้วก็แปะสติกเกอร์แบบแปะสติกเกอร์อย่างเงี้ยเนี่ยแปะเหมือนอย่างงี้เลยง่ายมากหมอเปิ้ลมีครับมีที่มานะครับท่านผู้ชมอันนี้ของ ไม่พูดจะดีกว่าแล้วก็จะเป็นอันนี้ต่อมาจะเป็นท่ออะคาโควิกนี่จุดเด่นเราเลย18นิ้วนะครับอันนี้คือชอบแต่แล้วท่อปลายยาวเนี่ยเสียงมันด้วยว่าแต่มันเริ่มลอกแล้วเพราะว่าขัดเนี้ยตัดแล้วก็วนสีใช่ไหมลอกเริ่มลอกแล้วเดี๋ยวก็ขอมาพ่นใหม่
ันนี้ไฮไลท์เลยจะเป็นเรื่องน็อตน็อตทั้งคันครับเกือบทั้งคันเหมือนกันทองเกือบทั้งคันนะครับน็อตทองเกือบทั้งคันเหมือนกันครับอันนี้หลายคนก็น่าจะรู้นะครับคนที่แต่งรถน่าจะรู้น็อตทองเมื่อก่อนนี้ฮิตมากแต่สมัยนี้เขาน่าจะฮิตเพลงมั้งสวยกว่านะถ้าพูดถึงราคานี่ก็ลองคูณๆนะอันนี้ถ้าตัวเล็กอย่างนี้ตัวละ30บาทเนี่ยเนี่ย30ตัวนี้30นะถ้าตัวนี้ไม่รู้ว่า40หรือ50ตัวใหญ่อ่ะตัวใหญ่จะแพงเนี่ยตัวเองเนี่ยมี2ตัว2 3ตัวตัวใหญ่เงี้ยอ๋อไม่รู้40หรือ50เนี่ยเหลือเกือบทั้งคันจริงว่ะแล้วก็นี่แล้วก็ครอบแข็งคู่อ่ะเหลือมา5เลยนี่น็อตตรงนี้ยังมีเลยเนี่ยหน้าทะเบียนยังมีน็อตคอดทองอยู่เลยนะอ๋อเปรี้ยวว่ะครอบแข็งมีรอบครอบแข็งแล้วนะโหเกือบลืมนี่คือแฮนด์จับโชคนะทุกคนแฮนด์นี้ซื้อมาที่ไหนอันนี้ได้มาจากเพื่อนซื้อมือสองมาราคาซื้อมือสองมาเพื่อนซื้อต่อเพื่อนมา300ถ้ามือหนึ่งอ่ะมือหนึ่งพันตอนนี้จะ1,600มั้ยจริงมันของตัวสปอร์ตนี่วะใช่ไหมอืมมันใส่ได้ใส่ R15 ก็ได้ Instagram ก็ได้แต่ว่า Instagram จะยุ่งยากตรงเนี้ยมันต้องไปตัดอันเนี้ยตอนแรกไฟเลี้ยวหน้ามันจะอยู่ตรงนี้เห็นปะเออวะไฟเลี้ยวหน้ามันใส่พอใส่อันนี้ปั๊บพอใส่แฮนด์โชว์ปั๊บมันก็ต้องไปใส่ไฟเลี้ยวที่อื่นมันใส่ตรงนี้แทนกลายเป็นที่มาของไฟหาในนะครับนั่นแหละแต่มันก็ดูดีไปแบบอันนี้ก็จะขับแบบสปอร์ตสปอร์ตหน่อยเมื่อยไหมฮะตอนแรกๆก็เมื่อยพอนานๆทีก็ชินนี่ครับเมื่อกี้มีรถเครื่องเสียงมาเราต้องย้ายที่นะครับเพราะว่าเสียงรบกวนนะครับนี่เมื่อกี้เราถึงไหนถึงแฮนใช่ปะเออแฮนนี้ก็บอกไปแล้วนะว่าเนี่ยดูเวลานั่งถ้าขับจะเป็นอย่างนี้ปึ๊บปะมันจะดูแบบกลมๆดีนะทรงดีนะแต่มันทรงสวยไงชอบถึงมันจะแบบตอนแรกๆมันจะแบบว่าเนี่ยมันจะเมื่อยอย่างนี้เนี่ยแต่มันลงน้ำหนักไปที่มือมันจะทิ้งน้ำหนักไปที่มือมากกว่าเล่นกล้ามไปในตัวเลยใช่ไหมถ้าเป็นแฮนด์แบบว่าแฮนด์ธรรมดาใช่ป่ะเขาเรียกว่าแฮนด์อะไรนะม็อบไม่ใช่แฮนด์ธรรมดาเดิมแฮนด์เดิมอะที่เออเหมือนแบบทรงนั่นอะทรงแร็กเก็ตอะเออนั่นแหละมันก็จะอยู่ประมาณนี้มันจะขึ้นมาแล้วเออมันก็จะขับสบายอันนี้เราไปทำแบบว่าให้มันแบบขับยากๆเอออยู่ดีๆไม่ชอบก็ชอบทำร้ายตัวเองเออลืมบอกเลยนี่ถ้าจะใส่แฮนด์ตัวนี้ต้องไปโหลดชมด้วยตัวชกหน้าลงก็โชคเติมมั้ยเนี่ยทำไมถือทองเนี่ยโหลดชกหน้าโหลดให้แป๊บไปว่าให้หน้ามันลงไปอีกนี่เห็นป่ะแล้วคราวเนี้ยพอโหลดหน้าปั๊บปัญหาตามมาก็คือนี่ขาตั้งมีอะไรอีกครับขาตั้งก็จะแบบว่าขาตั้งมันจะแบบดันมั้ยมันจะสูงขึ้นมารถมันก็จะแบบลงตั้งได้ไม่เต็มที่พร้อมหงายเลยใช่มั้ยเออเนี่ยมันเคยมีแบบว่าอุบัติเหตุอ่ะแต่ว่าไม่ได้ทำอะไรนะจอดไว้เฉยเนี่ยแต่มันเหมือนแบบเนี่ยเขาปิดทางเนี้ยขาตั้งมันแปลว่ามันเริ่มมาแล้วมันจะไปทางนู้นแล้วเนี่ยเออแล้วใครไปเดินคนไม่รู้ว่ารถมันล้มไปฝั่งนู้นวุ้มเฮ้ยมาแล้วก็อันท้ายนี่เป็นยางอันนี้ไม่ใช่ยางเดิมนะครับอันนี้เป็นไม่ใช่ยางไซส์เดิมดินี่มาถ่ายตรงนี้ดูความกว้างเท่ารถภูมิป่ะวะเบอร์ร้อยเลยอันนี้เป็น140เท่ากันเนาะเออ140ถ้าของเดิมจะเป็นไอ้นี่ไซส์130เพิ่มมา10ซึ่งใส่ยางที่ขนาดใหญ่กว่าเดิมมันดีเปล่ามันก็จะทำให้รถประวาขี่นิ่งขึ้นรู้สึกนิ่งขึ้นมันคือแบบว่าดูมีบาลานซ์มากกว่าแต่ข้อเสียก็คือแบบว่ามันจะเหมือนแบบอ่ะไม่รู้ว่าคิดเองหรือเปล่าว่ามันกินกำลังเครื่องไว้ไม่รู้อืดหนักล้ออืมมันเหมือนมันหนักอืมก็อย่างนี้เนี่ยแต่มันก็ขี่สบายอ่ะมันขี่อะไรอยู่แล้วเนาะอันสุดท้ายที่ทุกคนรอคอยนะครับรอคอยเออนั่นแหละก็จะเป็นท่อเสียงท่อนี่ทุกคนอยากฟังเสียงท่อเลยอ่ะฟังได้ฟังก่อน
เอาแต่เดินเบาก่อนรอบเดินเบาไหมพอเลยครับโอเคครับถ้าอยากทำคลิปเกี่ยวกับอะไรก็คอมเมนต์ได้นะครับถ้าทุกคนอยากรู้ว่าของแต่งทั้งหมดนี้ราคาเท่าไหร่ก็ลองบวกกันเอาเองดูนะครับไม่เคยบวกเลยถ้าแต่งมานี่ไม่เคยแบบว่าไม่เคยแบบกดนั่งคิดเลยเนี่ยเยอะไหมหลักเท่าไหร่ดีกว่ารวมของแต่งอะให้ทายอะหลักพันประมาณนั้นแหละหลักพันโอเคเพื่อนๆก็ลองไปบวกเอาเองโอเคครับถ้าใครชอบคลิปนี้ก็ฝากกดไลค์กดแชร์กดซับสไครต์ให้ด้วยนะครับผมวันนี้ขอลาไปก่อนนะครับ Glacier, you cold. Show flake.